รื่ององุ่นชัยมัสแคทนะคะที่มีการแถลงนำโดยทางไทยแพนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็มีทางอย.เนี่ยส่งไปร่วมด้วย2ท่านครับต่อมาจริงๆก็เริ่มตัวตั้งตัวตีโดยอาจารย์เจตนั่นแหละอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาบอกว่าเกินจริงแถลงเกินจริงทำให้คนแตกตื่นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมคะลดราคากันกระหน่ำเลยอ่ะพี่ไก่เห็นไหมผมไม่เห็นกับตาแต่ฟังเขาเล่ามาถูกสุดไปถึง20กว่าบาทเลยนะตูนก็แปลว่าขาดทุนหรือเปล่านะพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ออกมาบ่นกันระงมอ่ะท่านผู้ชมคะปรากฏการข่าวองุ่นชัยมัสแคทเอาท่านนี้ก่อนวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาตำหนิกลุ่มคนที่ไปแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะคุณสมศักดิ์บอกว่าข้อมูลอะไรที่มันแสดงออกไปแล้วแล้วทำให้เกิดความเสียหายทั้งผู้บริโภคและกระทบเศรษฐกิจต้องระมัดระวังต้องตรวจสอบให้ดีสารตกค้างเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ปริมาณมันไม่ได้มากเกินกว่ากฎหมายกำหนดนี่คำพูดคุณสมศักดิ์ไม่ได้มากเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็ไม่ควรโวยวายคนทำงานก็ต้องรู้หน้าที่ตัวเองไม่ใช่ว่าตรวจพบแล้วมาโวยวายสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมไม่ใช่ว่าไปกวาดตรวจมาหมดเลยแล้วเกินนิดหน่อยก็มาพูดเอามันผมคิดว่าอะไรที่มันแสดงออกไปแล้วทำให้เกิดความเสียหายทั้งผู้บริโภคและในเรื่องของเศรษฐกิจผมว่าต้องระมัดระวังสารตกค้างมีอยู่แล้วแต่ปริมาณเนี่ยมันมากเกินกว่าในสิ่งที่เขากำหนดหรือไม่แต่ถ้ามันไม่มากเกินกว่าเนี่ยเราจะมาโวยวายอะไรต่างๆผมว่ามันผิดนะมันผิดจรรยาบรรณนะครับคนที่ทำงานในแต่ละหน้าที่เนี่ยต้องรู้หน้าที่ของตัวเองอย.หรือกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องดูแลไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้ามันอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าตรวจพบแล้วโวยวายกันไปหมดมันก็จะเสียเราต้องมาคุยกันนะมาคุยกันไม่ให้โลกมันตกใจหรือคนในประเทศตกใจแล้วพ่อค้าตายเลยทีเนี้ยนะดูให้มันทุกมุมอย่าไปดูมุมใดมุมหนึ่งไม่ดีถ้าครบเราก็ต้องแจ้งเตือนปรับหรือดำเนินการแต่ไม่ใช่ไปกวาดพูดเอามันไม่ได้หรอกครับทีเนี้ยครับหลังจากท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์พูดไม่นานค่ะอย.นัดแถลงข่าวด่วนช่วงบ่ายนะคะโดยท่านเลขาธิการอย.นายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์ค่ะท่านก็ย้อนกลับไปถึงวันก่อนนะคะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทแพนสุ่มตรวจองุ่นชัยมัสแคท24ตัวอย่างปรากฏเกินมาตรฐานไป23ตัวอย่างและหนึ่งในนั้นพบสารคลอไพรฟอสซึ่งเป็นสารที่ประเทศไทยแบนไปแล้วท่านก็บอกว่าคือท่านอธิบายอย่างนี้ท่านผู้ชมคะในวันนั้นที่มีการแถลงผลสุ่มตรวจเนี่ยมันจะมีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ 2-3 ตัวตัวนึงเนี่ยมันก็เป็นค่ากรมวิชาการเกษตรกำหนดแล้วก็จะมีตัวที่ทางสากลน่ะทางนานาชาติเขากำหนดกันเอาไว้แต่มันจะมีบางตัวที่มันไม่มีค่าอะไรอยู่เลยฉะนั้นเมื่อไม่มีค่าอะไรอยู่เลยก็เลยต้องไปใช้ค่า defaultตัวเลขที่น้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้นั่นก็คือ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือต่อ ppm ประเด็นตรงนี้นี่แหละสารส่วนใหญ่ที่ตรวจออกมาแล้วเกินถ้าไม่นับคลอไพรฟอสซึ่งเป็นสารต้องห้ามแล้วเจอแค่1ตัวอย่างเนี่ยนะคะสารส่วนใหญ่ที่เกินเนี่ยมันคือเกินไอ้ค่าตรงนี้ค่ะ default ค่า default ที่ว่าที่มันน้อยมากๆ 0.01 มิลลิกรัมท่านเลขาอย.ท่านอธิบายว่าในเมื่อมันไม่มีเกณฑ์อะไรให้จับอะค่ะก็เลยเอาตัวเลขนี้ก็แล้วกันน้อยที่สุดเท่าที่จะมีได้ทีนี้พอมันน้อยมากๆเอาค่านี้ไปจับมันก็เลยขึ้นมาว่ามันมีหลายตัวฉะนั้นถามว่าในทางกฎหมายมันผิดนะท่านผู้ชมมันผิดแม้มันจะมีน้อยมากๆเพราะไอ้เกณฑ์ตัวนี้มันต่ำมากๆมันผิดกฎหมายแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ปลอดภัยงงท่านอธิบายอย่างนี้ค่ะเพราะมันมีน้อยมากๆไงดังนั้นผิดกฎหมายจริงต้องแยกเป็น2มิติผิดกฎหมายจริงต้องไปดำเนินคดีโทษปรับโทษอะไรก็ว่ากันไปแต่มันปลอดภัยมันยังทานได้โดยเฉพาะถ้าผู้บริโภคนำไปล้างก่อนรับประทาน1ต่อล้านเนี่ย 0.01 ล้านในล้านหน่วยเนี่ยเพราะการที่กำหนดค่าต่ำอย่างเงี้ยมากๆอยู่แล้วการเกินเนี่ยแน่นอนว่าในแง่กฎหมายเนี่ยถือว่าผิดแต่ในแง่ความปลอดภัยเนี่ยจริงสารตะนานก็ต้องไปหาข้อมูลต่อว่าสารปลอดภัยเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้แต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่เราเห็นตัวเลขนะครับว่าการที่เกินไม่มากถ้าเราล้างในแง่ของผู้บริโภคก็คือล้างแล้วก็มารับประทานได้นะครับ
เพราะในแง่ของกฎหมายต้องดำเนินการในแง่ของความปลอดภัยก็ทำให้ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยได้ปลอดภัยก็คืออยากให้ที่ศาลนี่มันเกินไปไม่มากต่อร้านแล้วก็ศาลปลอดภัยศาลบางอย่างพบแต่ไม่เกินค่าความปลอดภัยนะครับหลายตัวเนี่ยพบครับถามว่าพบไหมพบแต่ว่าไม่เกินค่าความปลอดภัยรับประทานได้แต่ยังไงก็ตามล้างแล้วมันก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นนะครับในข้อมูลส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่สารบางอย่างมันซึมไปในเนื้อเยื่อครับผลอนุนะคะซึ่งการล้างอาจจะเสียงไม่จบงั้นตุ้นตอบประเด็นตรงนี้ให้เรื่องซึมคือในวันที่แถลงวันพฤหัสเนาะเขาบอกว่าซึมเข้าไปมันซึมเข้าไปในเปลือกเข้าไปในผลไม้ได้ทางเลขาออย.ท่านบอกจริงๆมันก็น้อยมากๆด้วยน้อยมากๆฉะนั้นก็ยืนยันว่าค่าบางตัวที่เจอด้วยไออัตราเนี้ย 0.01 ค่า default ที่ว่าเนี่ยค่ะมันก็ปลอดภัยมันทานได้แต่มันผิดกฎหมายคือเราก็เพิ่งรู้วันนี้จากที่ท่านเลขาออย.พูดชัดเจนถ้าย้อนกลับไปวันพฤหัสที่มีการแถลงอะค่ะแล้วมีตัวแทนของออย.ท่านไปร่วมด้วยนะคะมี2ท่านท่านหนึ่งเป็นผู้อำนวยการกองอาหารและยาคุณวัฒนศักดิ์สอนรุ่งอีกท่านหนึ่งเป็นผู้อำนวยการกองอาหารค่ะเภสัชกรหญิงสุภาวดีธีระวัฒน์สกุลอย่างท่านเภสัชกรหญิงสุภาวดีเนี่ยท่านพูดเลยว่าถ้าไอตัวค่า default เนี่ยเกิน 0.01มันก็มีโทษปรับเห็นไหมแสดงว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับแต่ถ้าสารคลอไพรฟอสซึ่งเป็นสารตัวที่ประเทศไทยแบนแล้วอันนั้นโทษหนักกว่ามีโทษจำคุกด้วยนี่ย้อนฟังเสียงวันนั้นดูค่ะในกรณีที่ผิดมาตรฐานเนี่ยก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะคะคือผิดมาตรฐานเราจะอย่างเช่นว่ามีอย่างเช่นว่ามีค่า MRL แล้วตรวจพบเจอสารเนี่ยเกินค่าสูงสุดที่ยอมรับได้หรือว่าสูงสุดเกินค่า default limit ในกรณีที่ไม่มีรายการสารเนาะเราจำนวนที่ 0.01 อันนี้ถือว่าผิดมาตรฐานอันนี้ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทแต่ในกรณีที่เป็นการตรวจเจอสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ที่ไม่ควรจะต้องเจอเลยอันนี้จะมีโทษจำคุกด้วยก็คือมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีและนะคะและมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นแล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบพบว่าเข้าขายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์คือคนกินแล้วเกิดอันตรายอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่ทางตัวแทนจากอย.พูดในวันนั้นวันแถลงข่าวหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมวันนี้อย.กลับลำหรือเปล่า มาบอกว่าปลอดภัยทานได้จริงๆวันนั้นน่ะกับวันนี้ก็ตรงกันนะเอ้าหรอในแง่ที่ผิดกฎหมายอะค่ะพี่ไก่นี่คือเมื่อกี้แซมเสียงก็คือท่านพูดว่าผิดกฎหมายถูกไหมครับวันนี้ท่านเลขาธิการอย.ก็พูดว่าผิดกฎหมายแต่ผิดกฎหมายแต่ปลอดภัยทานได้เอาใหม่ผิดกฎหมายแต่ปลอดภัยแต่ปลอดภัยกินได้ด้วยกินได้โดยเฉพาะถ้าเอาไปล้างยิ่งปลอดภัยเพราะว่าสารที่เกินมันเกินนิดเดียวเนื่องจากไม่มีค่าอะไรจะจับไงคะเลยไปเอาค่าที่มันต่ำมากๆมาจับดำเนินคดีนะคะผิดกฎหมายนะคะแต่ปลอดภัยทันได้ค่ะผมว่าจะปวด ย้อนกลับไปนะคนที่ออกมาเปิดเรื่องนี้นะคะเป็นท่านหลักๆเลยแหละอาจารย์เจษฎาเด่นบวงบริพันธ์ท่านผู้ชมคะไม่นานหลังจากที่มีการแถลงโดยไทยแพนอย.แล้วก็มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ปรากฏว่าอาจารย์เจษในภาพล่าสุดเป็นภาพนี้กินโชว์เลยกินโชว์หมดกล่องเลยเหลือแต่คั่วนี่ภาพล่าสุดนะคะแต่ย้อนกลับไปเนี่ยอาจารย์เจตออกมาบอกค่ะว่าการแถลงแบบนี้มันสร้างความแตกตื่นให้คนแล้วคนก็ไม่กล้าซื้อกินถ้าไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เรียกว่าเกณฑ์โคเด็กซ์อันนี้เกณฑ์ที่มีการกำหนดเอาไว้เนาะเกณฑ์โคเด็กซ์ตรวจสารไปหลายร้อยตัวสารที่ปรากฏตามโคเด็กซ์ทุกตัวผ่านหมดแต่ประเด็นคือสารในกลุ่มที่ไม่ได้ระบุเอาไว้อะก็เลยใช้หลักเกณฑ์ใช้ตัวเลขน้อยที่สุดก็คืออัตรา 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไอ้ตรงนี้แหละมันน้อยมากๆก็เลยมีหลายตัวที่เกินมาแต่ถ้าไปดูรายละเอียดจริงๆพบว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่ดีแม้จะใช้เกณฑ์ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็ตามสรุปคือแบบนี้ทานได้ยกเว้นนะมีหนึ่งตัวอย่างที่ไปเจอสารคลอไพรฟอสอันนั้นนะคะอันนั้นโทษหนักแยกออกไปจากกลุ่มที่ไปตรวจวัดเป็นค่า 0.01 นะคนละเรื่องกันครับเย็นนี้ทานกันไหมคะไม่กินครับหรือยังไงดีครับแล้วแต่คุณผู้ชมตัดสินใจแต่เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าต่อนะมาเจอเรื่องแบบนี้